ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณจากสัตว์ทุกความจริงครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการเรียนออนไลน์เราก็ว่างไปหลายครั้งแล้วนะฮะแต่ทุกครั้งที่ว่ากันเนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่แก่นของการเรียนน่ะแต่มันเป็นเปลือกของการเรียนต้นเรื่องมาจากไหนไปดูต้นเรื่องกันหน่อยนะฮะชาวเน็ตเนี่ยจวกยับครับเพราะว่ามันมีสังคมออนไลน์เขาถกเถียงกันบอกว่าพรุ่งนี้ให้นักเรียนยืนเคารพธงชาติเวลา 8:00 นหน้าทีวีที่บ้านพร้อมกับถ่ายภาพส่งมาหน้าทีวีคือต้องเปิดทีวีตอน 8:00 นด้วยใช่ไหมครับโอเคครับอาจารย์เท่านั้นแหละฮะโลกโซเชียลระเบิดเลยครับว่าเฮ้ยการเรียนออนไลน์ทุกวันนี้มันก็มีปัญหายุบยับเยอะแยะเต็มไปหมดน่ะแต่ทำไมเราดันไปโฟกัสที่เรื่องแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าผมกำลังจะปฏิเสธว่าการยืนตรงเคารพธงชาตินั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปเสียหมดนะฮะแต่ว่ากับบางเหตุการณ์บางวิกฤตนั้นบางทีเรื่องราวบางอย่างตัดทิ้งออกไปได้จะไม่เกิดผลกระทบอะไรเลยต่อความสำเร็จผลต่อสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่ตรงนั้นอย่างเช่นเรื่องของการเรียนออนไลน์จริงๆเขาแสดงเหตุผลไว้นะฮะบอกว่านี่ก็ที่โรงเรียนเก่าผมเองนี่แหละที่ผมส่งลูกไปเรียนนี่แหละเคารพธงชาติหน้าจอทีวีอยากจะขำดังๆไม่ทราบว่าอาจารย์น่ะยืนตรงหน้าทีวีทุกวันด้วยหรือเปล่าครับอยากให้อาจารย์ยืนเคารพธงชาติหน้าทีวีด้วยแล้วก็ส่งมาให้นักเรียนดูหน่อยเนี่ยเนี่ยแบบว่าไม่มีใครยืนทำตามความเคารพก็จะไม่ได้ต้องเช็คชื่อแบบนี้เหรอฮะนี่นะครับเขาก็พนานาของเขาไปว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการยืนตรงเคารพธงชาติเอาอย่างนี้ผมพาคุณผู้ชมออกมาจากโลกออนไลน์ก่อนออกมาจากโลกออนไลน์แล้วมาโลกออฟไลน์ถามว่าการยืนเคารพธงชาติถ้าเราไม่ปฏิบัติตามนั้นจะเป็นสิ่งที่ผิดหรือไม่จริงๆตามกฎหมายตอนนี้ถือว่าไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดอันนี้ผมถอดคุณออกมาจากโลกออนไลน์ก่อนนะเราลองไปดูกฎหมายกันครับคุณผู้ชมครับว่าเรื่องของการเคารพธงชาติชาติของเราตอนตั้งขึ้นมาก็ไม่มีเพลงชาติหรอกครับเพิ่งมามีเพลงชาติในช่วงหลังๆที่ประชาชนรู้จักนะฮะมีเพลงชาติเพลงชาติสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์หลากหลายแบบเพลงชาติในสมัยแรกๆก็สร้างขึ้นเพื่อการรวมชาติคือดินแดนไหนก็ตามที่ร้องเพลงนี้ก็ถือว่าเราเป็นชาติเดียวกันนะเพลงชาติในบางสมัยก็ต้องการจะมีวัตถุประสงค์คือสร้างวินัยให้กับคนในชาตินะครับเพลงชาติในบางสมัยก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติในยามที่เกิดวิกฤตอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยนะครับที่โด่งดังในประวัติศาสตร์ก็คือสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเอาลากไปยาวเลยพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติปี2485บอกว่าอะไรในมาตราที่6นั้นวัฒนธรรมซึ่งบุคคลจักต้องปฏิบัติตามนั้นเป็นดังต่อไปนี้ก็ต้องย้อนกลับไปว่าสมัยนั้นผู้คนในประเทศไทยยังเคี้ยวหมากอยู่บางคนเดินออกจากบ้านยังไม่ใส่รองเท้านะฮะบางคนนั่งกินข้าวที่ร้านอาหารยังใช้มือไม่ใช้ช้อนส้อมนะครับก็เลยออกบัญญัติตรงนี้ออกมาบอกว่าต้องแต่งกายเรียบร้อยในที่สาธารณะปฏิบัติตนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยประพฤติตนให้มีเกียรติของคนไทยและพระพุทธศาสนามีมารยาทเกี่ยวกับวิธีการดำเนินชีพเจริญงอกงามแห่งจิตใจและศีลและธรรมมีความนิยมไทยใครฝ่าฝืนตอนนั้นเนี่ยปรับไม่เกิน100บาทจำคุกไม่เกิน1เดือนแล้วจากนั้นไม่นานก็มีการออกพระราชกฤษฎีกาฉบับนึงขึ้นมาครับว่าบุคคลจักต้องเคารพตามระเบียบเครื่องแบบหรือตามประเพณีคือข้อที่1เคารพธงชาติ 8:00 นทุกวันพร้อมกันข้อที่2ข้อที่3ก็คือการเคารพธงเคารพเพลงแต่ไม่เกี่ยวกับเพลงชาติผมก็ขอข้ามไปโฟกัสแค่ที่เพลงชาติเท่านั้นคราวนี้ผ่านมาจนกระทั่งจาก2485มาสมัย2553มีการประกาศพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติฉบับใหม่แล้วให้ยกเลิกพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติในปี2485ซึ่งเขียนขึ้นในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามทำให้อะไรทำให้การเคารพธงชาติณทุกวันนี้ถ้าใครจะไม่เคารพธงชาติไม่มีค่าปรับไม่มีจำคุกนะฮะแต่ว่าเวลาเราเดินกันไปตามท้องถนนตอนเย็นๆสมมติตอนเลิกงาน6โมงแล้วเราได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเนี่ยให้เคารพธงชาติเนี่ยตอนดูเขาเย็นจบเนี่ยคนก็ยืนตรงกันแต่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องกฎหมายอ่ะมันเป็นสิ่งที่สังคมไทยคุ้นชินกันนะฮะแต่คราวนี้นี่คือโลกของโลกออฟไลน์พอเข้าไปในโลกออนไลน์ปั๊บสิ่งนี้เลยกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งไม่สำคัญเข้าไปใหญ่เนื่องจากอะไรเนื่องจากมันไม่ได้สร้างประโยชน์โพธิผลอะไรเลยให้เกิดขึ้นกับประสิทธิผลในการเรียนออนไลน์คุณผู้ชมครับเขาว่ากันว่าอย่างไรรู้ไหมฮะเด็ก2ปีที่ผ่านมาเนี่ย
2ปีที่ผ่านมาไม่ว่าเด็กจะเรียนอยู่ชั้นอะไรก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเด็กที่เรียนอยู่ในชั้นที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านอย่างเช่น2ปีที่ผ่านมาใครอยู่ป.6ใครอยู่ม.3ใครอยู่ม.6กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยเด็กรุ่นนี้โชคร้ายจริงๆเพราะการเรียนการสอนมันไม่เต็มที่มันต้องผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งมีปัญหาอยู่แล้วเนื่องจากเราไม่เคยต้องเรียนออนไลน์กันทั้งประเทศแบบนี้เนื่องจากมันมีโควิดดังนั้นถ้ากรุณาได้ขอให้อาจารย์ไปโฟกัสที่ทำอย่างไรเด็กจะมีวิชาการเรียนวิชาการให้แน่นแบบที่ไม่ได้เรียนออนไลน์ไม่ใช่บรรจุแต่สิ่งที่ทำเหมือนกับตอนที่เราไปโรงเรียนแล้วถือว่าประสบผลสำเร็จไม่ใช่หรอกครับบางกิจกรรมที่ทำที่โรงเรียนต้องถูกตัดออกเพราะเรากำลังเรียนออนไลน์เราต้องโฟกัสให้ถูกจุดครับนี่คือจัดสัตว์ทุกความจริงฮะคือตอนแรกเนี่ยคือเห็นหลายๆโรงเรียนผมขออนุญาตนะสอนว่ายน้ำออนไลน์คือให้เด็กยืนหน้าคอมแล้วทำท่าตามตอนนั้นเราก็ยังรู้สึกว่าอักขำแต่เข้าใจมันก็เป็นการออกกำลังกายแต่พอเห็นเคสนี้ยังรู้สึกเลยว่าแค่ปัจจุบันเด็กยังเรียนไม่รู้เรื่องเลยแล้วไปพุ่งไปเพิ่มอะไรอีกอ่ะคือเรียนสงสารเด็กเขาบอกว่า2ปีนี้จริงๆเลยเด็กม.3เด็กม.6เนี่ยมันคือเหมือนกับว่าแค่ไปเรียนที่โรงเรียนอยู่ในสถานที่ที่ยังไงก็ต้องเรียนน่ะบางทียังไม่สำเร็จผลเลยแล้วนี่โอ้โหเรียนที่อื่นบางคนเปรียบเทียบว่าเป็น2ปีที่แบบหายไปเลยนะสูญไปเลยนะน่าสงสารเขาอ่ะคือเด็กต้องกระตือรือร้นมากๆด้วยตัวเองแต่ยิ่งเป็นเด็กเล็กนี่โอ้โหยิ่งยากไปใหญ่เห็นพ่อแม่บางคนเขาก็โพสต์นะว่าโอเคไปเหมือนไปปรับหลักสูตรอะไรมาให้เด็กแบบไม่ใช่นั่งหน้าจอแบบเนี้ยเด็กเล็กทำไม่ได้ต้องให้วิ่งไปวิ่งมาอะไรบางอย่างในบ้านมัธยมก็ยากเลยครับไปนั่งหน้าจออย่างนี้ก็ยังยากเลยแล้วคิดดูเด็กเล็กอ่ะจะเป็นยังไงสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ